สวัสดีค่ะพี่อี้นะคะวันนี้จะมาตอบคำถามของน้องๆ นะคะที่ชอบเสิร์ชบน Google มากที่สุดนะคะวันนี้ก็จะอยู่ที่คำถามนี้นะคะมหาวิทยาลัยไหนดีคะเรียนต่อจีนมหาลัยไหนดีนะคะถ้าใครไม่ได้ดูวิดีโอเก่าๆนะคะคำถามอื่นๆนะคะก็สามารถดูย้อนหลังได้เลยนะคะมหาลัยไหนดีนะคะก็คือมหาลัยความจริงนะคะก็เหมือนกับสาขานะคะว่ามหาลัยไหนที่ดีนะคะคือมหาลัยที่เหมาะกับเราตรงกับความต้องการของเรานะคะซึ่งแสดงว่าเราก็ต้องดูว่าเรามีความต้องการอะไรค่ะแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องแรงกิ้งนะคะมหาลัยที่ดีที่สุดในประเทศจีนนะคะก็จะมีฟูตันไม่ใช่ฟูตันสิปักกิ่งก่อนนะคะมหาวิทยาลัยปักกิ่งซึ่งเขาเนี่ยในปตรีนะคะเขาจะรับภาคจีนนะคะนักเรียนต้องสอบเข้าค่ะถ้านักเรียนไม่อยากสอบเข้าก็ต้องไปสอบ A level หรือว่า IB หรือว่า SAT หรือว่า ACT นะคะส่วนอีกมหาลัยนึงนะคะก็คือชิงหัวค่ะชิงหัวก็คือเป็นมหาลัยที่ค่อนข้างดีเหมือนกันนะคะเหมือนกับเปต้าเนี่ยค่ะต้องสอบเข้าค่ะแล้วก็ต้องมีทั้งคะแนนภาษาจีนและภาษาอังกฤษนะคะอีกมหาลัยนึงนะคะก็คือฟูตันนะคะฟูตันก็จะมีภาคอินเตอร์แพทย์นะคะก็ราคาค่อนข้างแรงอยู่ทีเดียวนะคะแล้วก็จะมีวิชาอื่นๆด้วยนะคะแต่ว่าต้องสอบเข้าค่ะมหาลัยจีนท็อปส่วนใหญ่นะคะต้องสอบเข้าหมดนะคะตอนนี้และพี่คิดว่าในแนวโน้มในอนาคตเนี่ยก็จะมีมหาลัยหลายๆแห่งนะคะที่ต้องสอบเข้าเกณฑ์การเข้ามหาวิทยาลัยก็จะยากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นน้องๆที่อยู่ม.3 ม.4 ม.5ก็ต้องเตรียมตัวไว้ให้ดีนะคะอย่างเช่นถ้าสมมติเรามีเวลาอาจจะแบบสอบคะแนนภาษาก่อนแล้วถ้าสมมติเราสอบคะแนนภาษาหมดแล้วก็สอบคะแนนพวก SAT ACT ไว้นะคะถ้าสมมติว่าเราอยากจะแบบเรียนด้านภาคอินเตอร์หรือว่าไม่อยากสอบเข้าเพราะว่าข้อสอบของมหาลัยจีนพี่อี้เคยทำวิดีโอไว้แล้วยากมากเลยนะคะถ้าใครมีคำถามอะไรนะคะก็ลองดูเพลย์ลิสต์หน้าโปรไฟล์พี่อี้ได้นะคะถ้าพี่อี้ยังไม่เคยทำก็สามารถถามคำถามว่าวันที่จะชาเมนผิงรุ่นได้เลยนะคะหรือว่าสามารถทำสร้างคอมเมนต์ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์แชร์ฟอลโล่แล้วเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย